านนายกรัฐมนตรีท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติของพรรคเพื่อไทยทุกท่านครับผมมี7นาทีกับ1นโยบายที่สร้างพายุหมุน4ลูกให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและนโยบายนี้มีชื่อว่าอย่างที่ทุกท่านทราบครับ Digital Wallet นโยบาย Digital Wallet คือการกระจายเม็ดเงิน 10,000 บาทลงไปสู่มือพี่น้องประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปราว50ล้านคนนั่นหมายถึงเม็ดเงิน 500,000 ล้านถูกอัดกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจไทยตะรอกแล้วตะรอกเล่าเกิดพายุหมุน4ลูกครับที่ผมจะพูดในวันนี้ทุกท่านครับพายุหมุนลูกแรกพายุหมุนลูกแรกเกิดจากการที่ประชาชนสู่ร้านค้าเอาเงินไปซื้อของในร้านค้านายสมชายไปซื้อหมูปิ้งนายสมหญิงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเกิดธุรกรรมแบบนี้เป็นหมื่นๆล้านครั้งในรอบแรกนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใต้เพียงแค่2เงื่อนไขครับท่านต้องใช้เงินให้หมดภายใน6เดือนและท่านต้องใช้ภายในอำเภอตามบัตรประชาชนของท่าน2เงื่อนไขนี้การันตีอะไรครับ2เงื่อนไขนี้การันตีว่าเม็ดเงินจำนวนมหาศาลถูกอัดกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและกระจายตัวในทุกอำเภอในทุกหมู่บ้านในทุกตลาดนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและนี่คือพายุหมุนลูกแรกครับที่เกิดขึ้นของ Digital Wallet 878ลูกพายุหมุนเกิดใน878อำเภอทั่วประเทศพร้อมๆกันนี่คือพายุหมุนลูกที่1ไม่จบแค่นี้ครับผมไปต่อที่พายุหมุนลูกที่2จากร้านค้าสู่ร้านค้าพ่อค้าหมูปิ้งพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวยังไม่สามารถขึ้นเงินได้ครับท่านต้องเอาไปใช้อีก1รอบเราสร้างเงื่อนไขนี้เพราะเราต้องการที่จะหมุนเศรษฐกิจอีก1รอบและธุรกรรมที่พ่อค้าหมูปิ้งเอาไปซื้อของพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเอาไปซื้อของเกิดอีกหมื่นๆล้านครั้งในระบบเศรษฐกิจกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอีก1ครั้งในรอบนี้ไม่มีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ครับท่านสามารถใช้ได้ในทั่วประเทศไม่มีข้อจำกัดในด้านร้านค้าท่านสามารถใช้ในร้านค้าใหญ่ร้านค้าเล็กได้เกิดเป็นพายุหมุนลูกที่2ครับในเศรษฐกิจไทยข้ามจังหวัดข้ามภาคกระทบชิ่งกันไปกระทบชิ่งกันมานี่คือพายุหมุนรอบที่2ที่จะกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอีก1ครั้งในโครงการ Digital Wallet ทุกท่านครับพายุหมุนลูกที่3เราถูกตั้งคำถามครับเงินกำลังจะหมุนไปไหนเงินก้อนนี้กำลังจะหมุนไปไหนแล้วก็มีการโยนคำตอบให้สังคมโดยฝ่ายค้านว่าเงินกำลังจะหมุนไปเข้าร้านสะดวกซื้อที่เป็นเชนใหญ่ๆเงินจะเข้าเจ้าสัวหรือไม่แล้วจบแค่นี้หรือไม่ผมเรียนอย่างนี้ครับนี่คือการมองเศรษฐกิจที่ไม่ครบระบบหยุดแค่นี้ไม่ได้พรรคเพื่อไทยมองแบบนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจประชาชนเดินเข้าไปซื้อของในร้านค้าเกิดการผลิตเกิดการจ้างงานผมยกตัวอย่างง่ายๆประชาชนเดินเข้าไปซื้อในร้านสะดวกซื้อไปซื้อกล้วยตาก1ถุงกล้วยตาก1ถุงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสกครับแต่เกิดขึ้นจากการผลิตมีกระบวนการผลิตในกล้วยตาก1ถุงนั้นประกอบด้วยกล้วยที่ต้องผลิตเพิ่มขึ้นการผลิตกล้วยเพิ่มขึ้นนั้นคือรายได้ของชาวสวนที่มีเพิ่มขึ้นนั่นคือปลายทางกล้วยตาก1ถุงต้องมีบรรจุภัณฑ์ผลิตในโรงงานต้องจ้างพี่น้องแรงงานนั่นคือรายได้ของพี่น้องแรงงานที่จะเพิ่มขึ้นนั่นคือปลายทางผมยกอีกตัวอย่างครับนม pasteurized 1ขวดเช่นเดียวกันนมไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสกแต่เกิดขึ้นจากการผลิตให้มันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคืออะไรครับเราต้องเลี้ยงวัวเพิ่มขึ้นนั่นคือรายได้ของคนเลี้ยงวัวที่จะมีเพิ่มขึ้นขวดบรรจุภัณฑ์ก็ต้องมีการบรรจุมีการผลิตในโรงงานเกิดเป็น
รายได้ของพี่น้องแรงงานเกิดขึ้นทั่วประเทศนั่นคือปลายทางนี่ต่างหากครับที่เป็นเศษการมองเศรษฐกิจที่ครบระบบร้านค้าเป็นแค่เพียงตัวกลางในการถ่ายทอดเม็ดเงินดิจิทัลวอลเล็ตลงสู่หน่วยการผลิตที่เล็กที่สุดนั่นคือประชาชนนี่คือภาพทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่ต่างหากที่ควรจะมองแล้วรายได้ของพี่น้องชาวสวนรายได้ของพี่น้องแรงงานรายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นเกิดอะไรครับพวกเขานำกลับไปซื้อสินค้าอีกครั้งในระบบเศรษฐกิจอีกหนึ่งรอบไปซื้อกับร้านค้าเกิดพายุหมุนรอบที่3เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นครับและจะเกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆหลายๆรอบทุกท่านครับนี่คือพายุหมุนรอบที่1รอบที่2รอบที่3ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจการหมุนเวทเงินทางเศรษฐกิจผมจะไปที่พายุหมุนรอบที่4ที่เป็นพายุหมุนด้านเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกท่านครับ Digital Wallet คือการกระจายเม็ดเงินผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นระบบการชำระเงินที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยแอปพลิเคชันใหม่และนี่คือสถาปัตยกรรมของเราครับประชาชนยืนยันตัวตนและพุ่งเข้าสู่ซุปเปอร์แอปพลิเคชันที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่และสามารถต่อยอดได้ในอนาคตลงลึกไปกว่านั้นคือ Digital Wallet ครับเป็น Wallet กลางขนาดใหญ่ที่จะสามารถเชื่อมกับธนาคารต่างๆที่เข้าร่วมอย่างมากมายด้วยระบบ Open Loop นี่คือสถาปัตยกรรมครับภายหลังภาคหลังหรือเบื้องหลังของสถาปัตยกรรมนี้คือเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่เบื้องหน้าคือสิ่งที่ประชาชนใช้ได้อย่างง่ายดายครับท่านมีแอปพลิเคชันของธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนที่เข้าร่วมท่านเห็นไอคอน Digital Wallet อยู่ข้างๆท่านสามารถกดใช้งานได้จากสิ่งนั้นแล้วลองนึกภาพครับประชาชน50ล้านคนอยู่ในระบบนี้อยู่ในระบบการชำระเงินในรูปแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นเกิดธุรกรรมมากมายกระจายอยู่ในระบบกระจายอยู่ในประเทศเกิดเป็นพายุหมุนลูกที่4ครับพายุหมุนด้านเทคโนโลยีที่จะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยผ่านธุรกรรมต่างๆทุกท่านครับนี่คือพายุหมุน4ลูกที่เกิดขึ้นจากดิจิทัลวอลเล็ตกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจปั่นระบบเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนพายุหมุนลูกแรกครับผมทวนอีกครั้งจากประชาชนสู่ร้านค้าลูกที่2จากร้านค้าสู่ร้านค้าลูกที่3ครับจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตวนกลับมาซื้อในร้านค้าอีก1รอบและลูกที่4ครับพายุหมุนด้านเทคโนโลยีที่เกิดจากแอปพลิเคชันทั้ง4ลูกนี้รวมเป็นพายุหมุนก้อนใหญ่ที่จะกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจไทยและทำให้ปลุกเศรษฐกิจไทยชุบชีวิตเศรษฐกิจไทยขึ้นมาใหม่อีกครั้งและทุกท่านครับและทุกท่านครับนี่คือ Digital Wallet ครับนโยบายจากพรรคเพื่อไทยสู่นโยบายของรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนขอบคุณและสวัสดีครับ